สดีครับเพื่อนๆชาวโรมิดฟาร์มบารายตี้ทุกคนนะครับวันนี้ผมโรมิดฟาร์มก็จะพาท่านผู้ชมจะมาดูการตัดแกะต้นไม้ต้นโมกนะฮะให้เป็นทรงเหลี่ยมนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงก็เชิญท่านผู้ชมติดตามชมได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องโรมิดฟาร์มวารายตี้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับครับนี่คือต้นไม้ที่ยังไม่ได้ตัดนะครับคือต้นโมกนะครับเราจะทำการตัดตกแต่งให้มันเป็นทรงพุ่มนะครับกราบทันไทยเป็นทรงเหลี่ยมนะครับเราก็เน้นกิ่งที่มันโผล่ออกมาก่อนนะครับก็ตัดไปเรื่อยๆเอากิ่งที่ตัดแล้วเอาออกนะครับนี่คือต้นโมกนะครับได้แดดทั้งวันเลยฮะแดด 100% แดดจะจ้านิดนึงนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าโรมิดฟาร์มมันขออภัยคือรวมมิตรฟาร์มหาที่ตั้งกล้องไม่ได้นะฮะก็เลยต้องจ้านิดนึงกราบประธานอภัยนะครับเดี๋ยวเราจะลิงเล็มตรงกลางก่อนนะครับตรงกลางก่อนครับแล้วก็ต่อด้วยด้านในสุดนะฮะด้านข้างข้างในนะฮะนี่คือต้นไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับชนิดหนึ่งนะฮะคือโมกนะฮะดอกหอมนะครับเราจะทำการตัดด้านในก่อนนะครับพอตัดเสร็จปุ๊บเราต้องเก็บพวกกิ่งไม้กิ่งที่เราตัดออกแล้วนะฮะตัดทิ้งแล้วเราก็ต้องเอาออกนะฮะไม่งั้นมันจะเป็นถ้าเราไม่เก็บออกนี่มันจะเป็นเชื้อรานะครับเราก็ต้องเก็บออกให้หมดนะครับคือเอาให้เกลี้ยงมากที่สุดเท่าที่จะเกลี้ยงได้นะฮะเราก็จะทำการตัดด้านหน้าแล้วนะฮะคือโมกนี่เขากิ่งเขาเปราะมากนะครับท่านผู้ชมกิ่งเขาเปราะดัดได้นะฮะคนไหนที่ชอบพวกต้นดัดนี้โมกก็ตัดได้นะฮะเนี่ยเราจะเล็มด้านหน้าก่อนนะฮะเป็นการเล็งด้านหน้านี่คือเล็งเพื่อจะสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปเล็งความเสมอนะฮะกราบขออภัยนะครับพูดผิดพูดถูกซึ่งการทำ YouTube นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับจะบรรยายให้ท่านฟังว่าการทำตัดต้นไม้อย่างนี้แล้วออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับนี่คือการตัดกิ่งต้นโมกแต่งกิ่งต้นโมกให้มันเป็นทรงเหลี่ยมนะครับไม่ใช่ทรงพุ่มนะครับถ้าพูดผิดขอกราบประธานอภัยนะครับตอนนี้แสงแดดกำลังจ้าเลยนะครับครับก็กราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านใดที่เมตตาผมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับช่องน้องใหม่นะครับโรมิดฟาร์มวารายตี้นะฮะหลากหลายสาระนะฮะมือใหม่นะครับต้องขอบอกจริงๆเลยว่าเป็นมือใหม่นะครับมือใหม่หัดทำนะครับ YouTube เนี่ยตอนนี้เราก็เก็บกิ่งไม้ที่เราตัด
ออกแล้วแล้วเราก็จะแต่งข้างบนให้เรียบเลยนะครับท่านใดที่อยากจะตัดแต่งกิ่งไม้เองนะครับก็ลองทำดูนะครับที่บ้านวันหยุดหลายๆวันนี้ก็ลองทำดูได้นะครับนี่ผมเองก็หัดทำตั้งนานนะฮะกว่าจะเป็นกว่าจะทำนู่นทำนี่ได้ผมก็หัดมาเยอะนะครับนี่ฮะนี่รอบแรกเราจะให้ท่านผู้ชมได้ชมครับว่านี่เราจะเล็งก่อนนะครับว่ากิ่งไหนที่มันโผล่ออกมานะหน้านะเห็นไหมครับโน่นมี2กิ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการตัดนะครับนี่ฮะนี่คือกิ่งที่มันโผล่ออกมาจากที่เราไม่ได้ตัดให้มันเรียบร้อยตั้งแต่แรกนะฮะแล้วก็โซนนี้เดี๋ยวเราจะทำการตัดให้มันเรียบก่อนนะครับเราก็ตัดออกเลยนะครับส่วนที่โผล่เมื่อกี้นะครับท่านใดที่ชอบต้นโมกนะฮะก็จะทำการตกแต่งให้มันสวยนี่ก็ง่ายมากเลยนะครับต้นโมกท่านใดที่ชอบไซเกาหลีก็การตกแต่งนี่ตอนนี้เราก็จะตัดด้านหน้าแล้วนะให้มันเป็นทรงเหลี่ยมแล้วนะฮะด้านหน้านี่คือต้องแต่งให้เสมอกับผนังนะครับเราต้องกะแนวให้ตรงนะครับถ้าผมโรมิตฟาร์มวาไรตี้บรรยายผิดบรรยายถูกก็กราบขออภัยนะครับเพราะว่าเป็นมือใหม่จริงๆนะครับลองทำคลิปมา 2-3 คลิปหลายคลิปแล้วแหละก็ยังพูดไม่ถนัดสักทีนี่ครับเราก็จะเล็งอีกข้างหนึ่งว่ามันตรงไหมนั่นแหละฮะป้าบป้าบชั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 บตัดให้ขาดเลยชับชับชับแม่สุดยอดจริงๆเลยโรมิตฟาร์มทำเป็นทุกอย่างยกเว้นขับเครื่องบินตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะฮะนี่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราต้องแต่งให้มันเป็นเหลี่ยมนะครับชับชับชับแม่กันใจไม่ค่อยคมนะครับติดใจสู้นะฮะเมื่อเช้าไม่ได้รับกันใจก็เลยต้องเป็นอย่างนี้แหละฮะท่านใดที่ตัดหญ้าตัดกิ่งไม้เป็นอาชีพนะเขาจะทราบดีนะก่อนเขาลงงานเขาจะต้องรับกันใจก่อนนะครับแต่ผมมือสมัครเล่นนะฮะก็เลยไม่ได้รับเมื่อเช้าโอเคเลยครับสุดยอดเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะฮะด้วยกันใจยันนี้นี่ฮะปื๊ดจับนี่ฮะนะเสมอกันแล้วนะฮะเป็นทรงเหลี่ยมแล้วนะครับอธิบายด้วยภาพเลยนะยอดเยี่ยมเลยนะฮะนี่แสงอาจจะแรงไปนิดนึงนะครับพี่น้องเห็นไหมครับครับก็กราบมันมีบางจุดที่มันแหว่งไปก็คือที่ชนไม่ออกนะครับช่องโรมิตฟาร์มวาไรตี้นะครับกราบขอบคุณครับที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับแล้วไว้จะดัดก็ขอบคุณครับสวัสดีครับกลัวว่าดัดไปแล้วมันจะติดตามตอนที่2ด้วยนะครับก็เลยต้องขอบพระคุณครับให้มันเว้าอย่างนั้นนะครับ